ใครล่ะคะที่ไม่ต้องการคอลลาเจนยิ่งแก่ยิ่งต้องการคอลลาเจนนะฮะคุณช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีขนาดที่ว่าเสริมการทำงานของอัลเทอราช่วยให้ผิวของเราเนี่ยรับมือกับแสงแดดแล้วก็รังสี UV ได้ดีขึ้นจะช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นนะฮะช่วยให้ผิวยืดหยุ่นซึ่งเลิศมากๆเลยนะฮะอันนี้จะบอกว่าเป็นเหมือนบิวตี้คอมบิเนชันที่เลิศมากๆเลยนะแล้วก็สุขภาพที่ดีมากๆเลยแต่พี่แอบรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้ปากมันแดงเองก็ไม่รู้อะไม่ใช่คือรู้สึกเหมือนกับว่าคือรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะอันนี้เพราะปกติฮอนมันจะต้องบอกว่าให้พี่เติมแดงๆที่ปากนิดนึงเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ก็ดูเหมือนว่าอุ๊ยดูเฮลตี้ขึ้นเนาะแต่จะบอกว่าปีนี้เดือนกรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมนี้ก็จะ49แล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไปหาหมอแอนตี้เอจจิ้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็ไปเข้าคอร์สเรียนโรงเรียนแอนตี้เอจจิ้งไปด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเริ่มอินกับพวกการดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพอะไรมากขึ้นทีนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางทีสกินแคร์มันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะมันไม่ทันใจเราก็ต้องมีไปหาหมอไปทำหน้าไปทำอะไรอย่างงี้ด้วยเสริมถูกไหมฮะทำเลเซอร์ทำอะไรต่างๆเสริมมีจิ้มมีเจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นจากข้างนอกคุณก็เห็นไหมบางคนสวยแต่มันดูแห้งดูขาดความมีชีวิตชีวาเพราะข้างในมันไม่ดีสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยคือตามันออกมามันไม่ใสมันไม่สดใสมันไม่เฟรชมันจะมีแววตาของความกร้านของความกลั้นโลกอะไรอย่างเงี้ยคือตามันไม่เด็กไงคือคนเราเนี่ยพอข้างในมันดีอ่ะกายวาจาใจมันจะไปหมดเลยนะออร่าแห่งความสวยมันจะออกมาเองหลังๆใช้ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลตัวเองหันมากินอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพมากขึ้นลดหวานนะครับแล้วก็มีการทานซัพพลีเมนต์เสริมเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยที่หลักๆที่กินหลักๆมันก็จะมีวิตามินซีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะวิตามินรวมอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะกินเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีแบบแอสตาซันตินอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็จะเพิ่มขึ้นมามีแบบโปรไบโอติกแล้วก็มีโซดามินกินบ่อยนะครับเพราะว่าคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งให้มาแต่ล่าสุดเนี่ยคือสังเกตว่าเอ๊ะทำไมปากมันแดงแดงเหมือนคนทาทินน่ะนึกออกไหมซึ่งเราก็ไม่ได้ทาทิ้มตลอดเวลาที่ปากนึกออกปะพอปากเราดูแดงอมระเรื่อระเรื่ออย่างเงี้ยมันจะดูสุขภาพดีหน้ามันจะดูเด็กลงมันจะดูสดใสขึ้นมันจะดูโกลอ่ะก็เลยแบบอ๋อเพราะว่าดิฉันล่าสุดดิฉันกินอันนี้ค่ะอะโวนายส์เนี่ยนะฮะคุณหลักๆเลยเนี่ยก็คือมีส่วนผสมของอะโวคาโดออยล์กับกาลิกออยล์คือจริงๆเนี่ยช่วยในเรื่องสุขภาพแน่ๆอยู่แล้วแต่คุณจะไปคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นบิวตี้คอมบิเนชันด้วยอ่ะเขาช่วยในเรื่องของความสวยความงามด้วยเพราะอย่างน้ำมันกระเทียมเนี่ยหรือกาลิกเราจะรู้กันดีว่าเขาจะช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลลดไขมันเลวที่จะมาเกาะตามหลอดเลือดของเรามีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันการอักเสบต่างๆโน่นนั่นนี่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคุณสมบัติในเรื่องของบิวตี้หรือความงามด้วยปรากฏว่านะฮะน้ำมันกระเทียมเนี่ยเขามีแมงกานีสสูงมากซึ่งแมงกานีสเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างกรดอะมิโนตัวนึงที่ชื่อว่าโปรลีนอันนี้ลดมากๆเลยคุณเพราะว่าจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวเราทำให้ผิวของเรายืดหยุ่นเต่งตึงเนียนเด้งอะไรต่างๆนะฮะใครล่ะคะที่ไม่ต้องการคอลลาเจนยิ่งแก่ยิ่งต้องการคอลลาเจนนะฮะคุณแล้วจะบอกว่ามีผลการวิจัยว่าช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีขนาดที่ว่าเสริมการทำงานของอัลเทอราคือใครที่ไปทำอัลเทอรามาเนี่ยนะฮะทานพวกน้ำมันกระเทียมเสริมเข้าไปเนี่ยจะช่วยทำให้ผลของอัลเทอราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะให้การลงทุนกับการทำอัลเทอราให้มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นก็ควรกินน้ำมันกระเทียมเสริมเข้าไปแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยน้ำมันกระเทียมเนี่ยคุณเขามีอะลิซีนซึ่งอันเนี้ยช่วยให้ผิวของเราเนี่ยรับมือกับแสงแดดแล้วก็รังสี UV ได้ดีขึ้นทุกวันเนี้ยคุณจะบอกว่าแดดอะมันร้อนอากาศมันร้อนมากแดดแรงขึ้นทุกวันฉะนั้นเนี่ยฉันจะบอกว่าผิวเราเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอแล้วนะคือมันต้องเสริมจากข้างในด้วยนะครับฉะนั้นน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็มาช่วยให้ผิวของเราอีกทางนึงนะครับในการที่จะมารับมือกับรังสี UV เพราะรังสี UV นี่ตัวดีเลยนะที่ทำให้ผิวเราแก่ยังไม่พอนะฮะคุณก็ยังมีวิตามิน B6 บางคนเนี่ยที่รากผมและหนังศีรษะเนี่ยมันเกินไปเนี่ยลองกินน้ำมันกระเทียมดูก็จะช่วยปรับบาลานซ์ให้หนังศีรษะมันน้อยลงคือหนังศีรษะมันมากๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยปัญหาผมร่วงผมบางอะไรต่างๆสุดท้ายก็คือแก่น่ากลัวเนาะพูดเบาๆก็เจ็บคำว่าแก่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของริ้วรอยก่อนวัยเนี่ยคือการอักเสบในร่างกายพอร่างกายเราเกิดการอักเสบมันก็จะทำให้ร่างกายเราเกิดริ้วรอยเกิดความเสื่อมฉะนั้นเนี่ยน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวชะลอริ้วรอยที่ดีมากๆเพราะว่าน้ำมันกระเทียมเนี่ยมีเซเลเนียมซึ่งเซเลเนียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันแล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายของเราเห็นไหมคุณคือแบบไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยกระเทียมจะช่วยในเรื่องความสวยความงามได้ขนาดนี้
แต่จะไปกินกระเทียมเป็นกำๆก็ไม่ไหวนะคะฉะนั้นเนี่ยกินมันเป็นแบบเม็ดๆดีกว่าทีนี้ไม่พออโวคาโดก็ยังมีอะโวคาโดออยล์ซึ่งหลังๆเนี่ยอะโวคาโดออยล์มาแรงมากเลยนะแล้วคุณปุ๊กทิพิภาเพิ่งพูดไปในเทปผู้หญิงของชัยอ่ะบอกว่าชีกินอะโวคาโดทุกเช้าอะโวคาโดออยล์เนี่ยเขาช่วยลดไขมันเลวหรือ LDL ไปเพิ่มการสร้างไขมันดีไขมันดีเนี่ยพอมีเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสมูทไม่หักไม่เปราะคุณหลอดเลือดของเราเนี่ยมันเหมือนอุโมงหรือเหมือนถนนนะคือถ้าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อรถมันก็จะวิ่งได้ไม่สมูทวิ่งไม่เร็วถูกไหมฮะแต่ถ้าอุโมงมันดีถนนมันเรียบรถมันก็วิ่งเร็ววิ่งฉิวการจราจรก็ไม่ติดขัดหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันนะครับถ้ามันสมูทมันมีความยืดหยุ่นไม่เปราะไม่หักอย่างเงี้ยเม็ดเลือดแดงหรือสารอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในอะโวคาโดออยล์เนี่ยนะฮะลูกอะโวคาโดเนี่ยพอคุณผ่าออกมาข้างในเนี่ยจะเป็นเขียวๆเหลืองๆถูกไหมฮะสารสีเหลืองที่อยู่ในอะโวคาโดเนี่ยคือลูทีนซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงกล้ามเนื้อตาของเราซึ่งเหมาะกับชัยมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ฉันสักคิ้วแบบว่าเพ่งตาจนล้าไปหมดแล้วคุณพอเวลากลับบ้านนะตอนเช้าตาใสตอนเย็นนี่คือตาดูแบบเหมือนสิ้นหวังมากอะเพราะเราใช้กล้ามเนื้อตาเยอะในการเพ่งเวลาสักคิ้วถูกไหมฮะอันนี้เขาก็จะมาช่วยบำรุงสายตาบำรุงกล้ามเนื้อตาเราให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยปกป้องสายตาจากรังสี UV ด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะในอะโวคาโดออยล์เนี่ยยังมีวิตามิน E แล้วก็วิตามิน A นะครับแท็กทีมกันช่วยในเรื่องของผิวของเราด้วยคือวิตามิน E เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นนะฮะช่วยให้ผิวยืดหยุ่นซึ่งเลิศมากๆเลยนะฮะความยืดหยุ่นนี่เราต้องการมากๆเพราะว่าถ้าผิวเราขาดความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะเหมือนโซฟาที่ซื้อมา10ปีแล้วนั่งปุ๊บมันก็จมหายไม่เด้งกลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือจะเหมือนเสริมสปริงในผิวของเราให้มีความยืดหยุ่นวิตามิน A ก็ช่วยลดการอักเสบนะฮะช่วยชะลอริ้วรอยช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์ฉะนั้นเนี่ยตบเข้าไปค่ะวันละ2เม็ดคือจริงๆเขาบอกว่าวันละ 1-2 เม็ดนะฮะแต่ดิฉันเป็นคนเอ็กซ์ตรีมฉันก็จะกิน2ฮะเรื่องอะไรคะเราต้องกินขนาดแม็กซ์เพราะเราจะสวยอันนี้จะบอกว่าเป็นเหมือนบิวตี้คอมบิเนชันที่เลิศมากๆเลยนะแล้วก็สุขภาพที่ดีมากๆเลยน้ำมันกระเทียมกับน้ำมันอะโวคาโดรวมกันอยู่ในอะโวไนซ์กระปุกนี้กินง่ายฮะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเม็ดก็แบบกำลังดีด้วยเมื่อเช้ากินไปแล้ว1เม็ดบ่ายอีก1เม็ดกินง่ายค่ะกระปุกหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ที่30แคปซูลคือถ้ากินวันละเม็ดก็จะ1เดือนพอดีกระปุกเนี้ย 1,059 บาทราคาดีมากเลยนะแต่ถ้าคุณช็อปนะฮะโดยที่คุณใส่โค้ดชัยชัว SHAISURE คุณได้กระปุกละ950บาทเท่านั้นทักแชทเข้าไปใน Facebook Avonize ได้เลยนะครับเข้าไปคุยกับแอดมินเขาได้เลยสั่งซื้อได้เลยพิมพ์ชัยชัวเข้าไปเลยบอกว่ามาจากรายการเชื่อชัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ช่องทางในการช็อปเนี่ยอยู่ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หมดแล้วนะฮะคือจะบอกว่าการดูแลตัวเองในปัจจุบันเนี่ยคือสกินแคร์ก็ต้องทาหมอก็ต้องหาหน้าก็ต้องแต่งในวัยที่มากขึ้นแต่หลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเราต้องดูแลแบบองค์รวมจากข้างในด้วยทั้งในเรื่องไลฟ์สไตล์การกินการนอนคือสำหรับชัยเนี่ยการกินวิตามินเนี่ยมันคือการป้องกันไว้ก่อนเราไม่ต้องรอให้เราเสื่อมให้เราแก่ฉะนั้นเนี่ยการกินวิตามินเนี่ยสำหรับชัยเนี่ยคือทุกวันนี้สำคัญมากอาหารดีๆก็ยังจำเป็นต้องกินนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะพึ่งแต่วิตามินหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปหลีกเลี่ยงการกินฟาสต์ฟู้ดหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เป็นกรดกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ชัยก็พยายามทำอยู่มันพูดเหมือนง่ายแต่มันทำยากมากจริงๆแต่ต้องทำนะฮะถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แก่ช้าหน้าใสแต่ในระหว่างทางที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าคุณมีตัวช่วยดีๆอย่างวิตามินเข้ามาด้วยนะฮะอย่างอันเนี้ยที่มีน้ำมันอะโวคาโดออยล์แล้วก็น้ำมันกาลิกออยล์น้ำมันกระเทียมเนี่ยเสริมเข้ามาด้วยนะครับดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้นะฮะก่อนที่ร่างกายของคุณจะพังเชื่อใจ